อันยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SIT นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Archery Gear Fusion นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวตัวละครใหม่นะครับก็จะเป็นน้องตัวนี้เลยนะครับ Galloping Doll นะครับหรือว่าน้องเกรดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปทดลองในด่านอีเวนต์ได้นะครับเพราะว่าด่านอีเวนต์เนี่ยมีตัวให้เราลองเล่นฟรีนั่นเองนะครับก็น้องเป็นตัวละครนะครับ5ดาวนะครับเป็นสายแท้งสีแดงนั่นเองนะครับมาดูที่สกิลนะครับสกิลที่1เนี่ยจะทำการโจมตีศัตรูเป้าหมายเดี่ยว 106% ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีบวกอีก 127.2% นะครับของโล่นะแล้วก็ยังมีการนะครับให้โล่นะครับกับตนเองด้วยนะครับ 10% ของ HP นะครับหรือว่าเลือดเป็นเวลา1เทิร์นนะครับก็ถ้าเลือดเยอะก็โล่หนานะครับประมาณนั้นส่วนสกิลที่2นะครับสกิลที่2ตรงนี้นะก็คือนะครับทำให้พอเราใช้สกิลนี้ปุ๊บนะครับก็จะทำการนะครับติดนะครับเจ้าตัวของบัฟชาร์ปตัวนี้นะครับเป็นเวลา2เทิร์นให้กับเป้าหมายแล้วก็ตัวเรานะครับผมเป็นเวลา2เทิร์นนั่นเองโดยที่ในการติดเนี่ยนะครับไม่สนใจรีซิตนะครับไม่ว่ารีซิตจะเท่าไหร่ก็ไม่สนใจนะครับติดแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถลบบัฟนี้ออกได้ด้วยนะครับพอเราใช้สกิลนี้เสร็จนะครับเราจะได้ในส่วนของเอ็กซ์ต้าเทิร์นนะครับหรือว่าเทิร์นพิเศษเข้ามาอีก1รอบนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับสำหรับตัวละครนะครับศัตรูหรือว่าเราเนี่ยที่มีเจ้าตัวสถานะชาร์ปตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดนะครับมีในส่วนของบัฟนะครับที่ช่วยในลดความเสียหายนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าระหว่างบัฟที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยในลดความเสียหายที่มีอยู่แล้วกับเจ้าตัวบัฟชาร์ปตัวนี้นะครับอันไหนนะครับที่มันลดความเสียหายได้เยอะกว่ากันก็จะแสดงผลอันนั้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็นะครับยังจะมีต่อนะมีต่อด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นพาสีฟนะครับพาสีฟของตัวละครเนาะนะครับในสกิลนี้นะก็เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับตัวละครเราเนี่ยนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับจะได้รับในส่วนของบัฟชาร์ปเป็นเวลา2เทิร์นนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดนะครับสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดเทิร์นนะครับของศัตรูนะครับผมหากนะครับว่าตัวละครเรานะครับยังมีสถานะชาร์ปอยู่นะครับแต่ว่าศัตรูเนี่ยไม่มีสถานะนะครับไม่มีสถานะชาร์ปเนี่ยนะครับก็จะทำการลบดีบัฟนะครับให้กับเพื่อนเราทั้งหมดนะครับ2เทิร์นแล้วก็พร้อมกับให้แอคชั่นบาร์หรือว่าแถบการกระทำนะครับ 20% กับเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วก็มีการบูสต์ ADK ด้วย2เทิร์นนั่นเองนะครับให้กับพันธมิตรเราเนาะนะครับผมมีอะไรอีกนะครับแล้วก็จากนั้นเนาะก็จะทำการลบสถานะชาร์ปนะครับก็คือจะเป็นลบชาร์ปสถานะชาร์ปเนี่ยของตัวน้องออกนะครับเพื่อที่จะลดคูลดาวน์สกิลทั้งหมดเป็นเวลา1เทิร์นนั่นเองนะครับลดลงไปเลยนะนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทิร์นของศัตรูเนี่ยถ้าเกิดนะครับศัตรูเนี่ยไม่ได้มีสถานะชาร์ปตัวนี้นะครับก็ให้เพิ่มถ้าความต้านทานของสถานะของตัวเองนะครับ 25% นะครับถ้าศัตรูไม่มีนะมันจะเพิ่มได้ค่าต้านทาน 25% เนี่ยให้กับตัวเรานะครับโคตรดีนะนะครับจนกระทั่งจบเทิร์นนะครับอ๋อมันอยู่แค่อ๋อมันเพิ่มแค่ 25% แค่เทิร์นนั้นนะครับประมาณนั้นนะต่อมานะครับหลังจากนะครับอันนี้มันเป็นแรงนะเป็นแรง2นะครับน่าจะเกี่ยวกับตัวซ้ำป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะไอ้แรง2เนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเอาตัวซ้ำมาอัพแรงหรือเปล่าเป็นแรง2อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะนะครับก็คือนะครับหากตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ใต้สถานะชาร์ปเนี่ยเมื่อศัตรูทำการโจมตีนะครับผมก็จะทำการเพิ่มเดฟให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด 20% นะครับแล้วก็จะถูกลบออกหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้นะครับผมแล้วก็เมื่อแรง4นะครับอันนี้เป็นแรง4แล้วแรง4เนี่ยจะเพิ่มบูสต์ของรีซิตหรือว่าค่าความต้านทานนะครับจากพาสีฟ 50% นะครับก็คือจาก25เมื่อกี้ที่มันเพิ่มให้จะเป็น 50% นะครับอันนี้ยังไม่เข้าใจนะอันนี้คือผมยังไม่เข้าใจว่าแรงอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าแรงตัวละครหรือเปล่าถ้าเป็นแรงตัวละครก็น่าจะเป็นอัพดาวนะครับต่อมานะครับจะเป็นสกิลอัลติเมทนะครับสกิลอัลติเมทก็คือจะสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรูนะครับ
เดี่ยวนะครับตีแบบเดี่ยว 127.2% นะครับของพลังโจมตีแล้วก็มีบวก 21.2% ของเลือดทั้งหมดนะครับในการตีแบบเดี่ยวนะครับพร้อมกับนะครับก็ทำการติดดีบัฟมาร์คให้กับศัตรูเป็นเวลา2เทิร์นนะครับถ้าเกิดศัตรูเนี่ยนะครับมีเจ้าตัวสถานะชาร์ปอยู่นะก็จะทำการนะครับลดการหลบหลีกศัตรู 50% นะครับเป็นเวลา2เทิร์นนะครับและถ้าเกิดนะครับผมเลือดของเรานะสูงกว่าหรือว่าเท่ากับ 50% นะครับก็จะได้รับโล่ 20% ของเลือดสูงสุดนะครับเป็นเวลา1เทิร์นนะครับหรือถ้าเกิดนะครับเลือดของเราเนี่ยต่ำกว่านะครับ 50% เนี่ยนะครับผมก็จะได้รับบัฟลดความเสียหายนะครับนะลดความเสียหาย1เทิร์นนั่นเองนะครับป้องกันความเสียหายอ่ะนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของเขานะต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาเนี่ยโอ้จะยาวนะครับถ้านั่งแปลเนี่ยคือโหยาวจัดเลยนะสกิลที่2นะครับก็เราสามารถไปลองตัวละครกันได้นะครับในด่านอีเวนต์นะก็จะอยู่สตอรี่ด่าน32นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นยังไงนะมาดูสกิลกันจะชัดนะครับก็เริ่มแรกเห็นไหมว่าจะเป็นพาสซีฟเลยนะครับก็คือเขาจะทำการให้เจ้าตัวของเอฟเฟกต์บัฟตัวชาร์ปตัวเนี้ยนะครับให้กับตัวละครของเขาแล้วให้ตัวเขาแล้วก็ให้เป้าหมายนะครับที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนั่นเองนะนี่ก็ติดเลย2ตัวนะครับประมาณนะครับเราก็จะใช้สกิล2เนาะมันต้องใช้สกิล2ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ติดชาร์ปเราจะได้ไปตีตัวที่มีสถานะชาร์ปนะครับจะได้แรงขึ้นผมให้ตัวนี้ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมตีตัวที่มีสถานะนี้จะแรงขึ้น 60% นะครับปังแต่ถ้าเกิดเราไปตีตัวที่ไม่มีสถานะเนี่ยความเสียหายก็จะลดลงกันนะนะครับต่อมานะครับก็สกิล1ตีไปเห็นไหมอันนี้คือพาสซีฟของสกิล2นะเมื่อนะครับมันไม่มีเมื่อกี้นะครับมันจะบูสต์ ATK ให้นะแล้วก็มีการลบนะมันลบให้มันลบชาร์ปออกใช่ไหมเมื่อกี้เพราะว่าศัตรูไม่มีชาร์ปแล้วนะครับพอเข้าเทิร์นเราปุ๊บมันก็เลยทำให้คูลดาวน์สกิลทั้งหมดนะครับ1รอบอังบึ้มอ่ะเรามาบอสละเอ๊บพาสซีฟนะครับพาสซีฟอาจจะไม่บอสเนาะอาซีบออกแล้วตีปึ๊บอ่ะพอเข้าเมื่อกี้ไงพอมันศัตรูไม่มีแล้วศัตรูไม่มีสถานะชาปุ๊บนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตัวเองมันมีไหมตอนแรกมี2ใช่ป่ะแต่ว่าพอเราคาบแล้วอ่ะฝั่งนู้นก็ไม่มีก็เลยทำการรีมูฟชาปออกแล้วก็เลิฟคูลดาวน์สกิลทั้งหมดนะครับ1เทิร์นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีของเขานะแล้วก็ทำให้ตีตัวละครที่มีชาร์ปแรงขึ้นด้วยชึบปับปับปับแล้วก็ถึกด้วยนะครับมีโล่ให้ด้วยนะพอเรามีสถานะนี้แล้วเราแทนตีให้โล่นะครับอ่ะนะครับนี่นะครับเราตีลูกน้องก็จะแรงขึ้น60นะแต่ถ้าเราตีตัวละครที่ไม่มีอ่ะมันก็จะเบานะครับถ้าตีตัวละครที่มันไม่มีสถานะครับเนี่ยนะครับดังนั้นเราตีปุ้งปึ๊บคูลดาวน์สกิลแล้วนะดูไหมไหนไหมเมื่อกี้2เทิร์นนะเพราะว่ามันคูลดาวน์ไงมันลบบัฟชาร์ปออก1บัฟนะครับแล้วก็คูลดาวน์ปกติจะเหลือ1สกิลอีก1เทิร์นเนาะก็ลบไปหมดเลยนะครับหักล้างกันไปนะครับไปบอสปุ้งบอสติดไหมติดนะครับเมื่อกี้ผมก็มองผิดนะว่าเลือดบอสอยู่บนเนาะ
นั้นติใส่นะครับมาดูปังบ้างบ้างบ้างปังบ้างบ้างแตกนะครับจบเรียบร้อยนะตัวนี้นะตัวนี้ต้องใช้สกิล2เป็นหลักเนาะใช้วนน่ะราคาได้ก็ดูชิวนะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวแทงแต่ตัวแทงไอโลเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเก่งนะดีเดียวนะครับผมว่าไปเล่นทีมถึกก็น่าจะโหดนะมีมอบโล่ให้เพื่อนด้วยนะนะครับสำหรับตัวละครนี้นะถ้าอยากได้ก็ลองเปิดดูนะครับอาจจะดวงดีได้นะครับก็เห็นในกลุ่มนะครับในกลุ่มของกิลผมเนี่ยผมเห็นว่ามีคนเปิดได้แล้วนะตัวนี้นะครับน่าจะโดนกันไม่เยอะนะครับโชคดีอ่ะนะครับก็ได้ตัวนี้มาใช้เนาะก็อาจจะเอาไปปั้นเล่นชิวๆได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ